ก็จริงๆก็ดีใจนะครับตอบแบบไม่อายเลยก็ดีใจไม่ใช่เหมือนผมไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วผมไม่ชนะมากี่เกมติดแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ทีมเหมือนโหยหารวมถึงตัวผมด้วยนะครับก็วันนี้เหมือนเป็นวันปลดล็อกจริงๆก็อยากจะขอบคุณน้องๆร่วมทีมนะครับลูกทีมทุกคนที่เหมือนวันนี้ทุกคนมาก็อยากจะมาช่วยกันแบบให้มันปลดล็อกจริงๆแล้ววันนี้น้องๆเขาทำได้ก็ผมก็ดีใจกับน้องๆด้วยครับตอนแรกโดนไป2-0เป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นก็ถ้าบอกตรงก็รู้สึกตอนออกสตาร์ทต้นเกมก็รู้สึกผิดหวังนะครับเพราะว่าเหมือนมันเสีย2ลูกแบบง่ายเกินไปเหมือนทุกคนเหมือนเริ่มสตาร์ทต้นเกมพวกเราอาจจะดูเหมือนยังไม่ตื่นตัวเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นภาพนี้มันเกิดขึ้นบ่อยด้วยกับที่ผ่านมาที่ผมไม่ค่อยชนะใครเพราะว่าเหมือนเล่นไม่ได้สักพักนึงเนี่ยก็จะเหมือนยังไม่ตื่นตัวเท่าไหร่แล้วก็จะต้องโดนนำก่อนแล้วถึงจะเริ่มกลับมาเหมือนเดินเริ่มสู้เริ่มอะไรนะครับก็แต่ว่าวันนี้ก็น้องๆเขาก็เหมือนกลับมาได้เร็วนะครับก็ต้องชื่นชมทุกคนครับสภาพทีมของตัวเองรวมตัวอย่างทุกคนตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายๆตำแหน่งก็ใช้คำว่าการเปลี่ยนแปลงในเลข2นี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมได้ผู้เล่นมาใหม่เนี่ยซึ่งค่อนข้างจะลงล็อกแล้วก็เป็นตัวตายตัวแทนกันได้ในช่วงที่โปรแกรมแข่งขันเนี่ยค่อนข้างจะหนักก็ผมได้ผู้เล่นชุดนี้มาแล้วก็ได้ซ้อมมาเนี่ยครับก็รู้สึกว่าผมมีผู้เล่นที่ดีที่สุดชุดหนึ่งเหมือนกันตั้งแต่เป็นโค้ชมาเหมือนกันครับยังมีอะไรต้องปรับอีกไหมครับเพราะว่าช่วงนี้โปรแกรมเด็กค่อนข้างก็จริงๆก็มันมีเรื่องผิดพลาดอยู่ทุกเกมอยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ตัวผมเองก็ต้องเอากลับไปแก้ไขอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้สิ่งที่กังวลมากกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสภาพร่างกายมากกว่าที่เตะ2วันครั้ง3วันครั้งเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วนักฟุตบอลจะยืนระยะได้นานแค่ไหนแล้วก็คนที่ลงมาทดแทนเพื่อนเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ดีเหมือนคนที่เล่นอยู่ประจำหรือเปล่าครับหาแล้วครับอยากฝากไปถึงแฟนเกมรบก็ขอบคุณแฟนๆเทโลทุกท่านนะครับขอบคุณผู้บริหารด้วยจริงๆผมผลงานมันแย่มาตลอดในช่วง9เกม10เกมที่ผมไม่ชนะเลยเนี่ยก็ขอบคุณที่ยังเชื่อมั่นผมนะครับขอบคุณที่ยังให้โอกาสขอบคุณแฟนบอลที่ยังรู้สึกว่าผมทำต่อแล้วก็ผมสามารถทำได้ก็มันเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณว่าแล้วผมเองก็เคยแสดงความรับผิดชอบอะไรไปหลายๆอย่างแล้วแต่ด้วยความเชื่อมั่นของผู้บริหารรวมถึงแฟนบอลด้วยนะครับผมก็นับจากนี้ไปก็จะไม่มีการประกาศอะไรทั้งนั้นนะครับผมจะอยู่จนจบนัดสุดท้ายแล้วก็ผมจะพยายามทำผลงานของทีมให้มันดีที่สุดครับก่อนหน้านี้ผมมีความคิดผมอาจจะถามแดนที่นำยอดก็คือก่อนหน้านี้ตอนโดน2-0ถ้าแพ้เยอะๆเกมนี้ยอดจะประกาศตอนแรกถ้าตอบแบบตรงๆเลยนะครับถ้ามันไม่ได้แพ้แบบ5-0อะไรเงี้ยครับคือผมคิดว่าผมพูดเยอะไปแล้วจนเหมือนกับจะกลายเป็นโค้ชที่งองแงนะครับที่แบบว่าเหมือนพอบอลแพ้ก็จะออกอะไรมันดูน้ำเน่าไปหน่อยนะครับผมก็ได้คุยกับผู้ใหญ่แล้วว่าให้อยู่สู้ไปด้วยกันจนจบเลยมั่นใจว่าทำได้แล้วก็จะไม่ตกชั้นซึ่งไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นในข้างหน้านี้อะไรครับผมจะอยู่จนถึงนัดสุดท้ายแน่นอนครับแ